สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะยื่นหนังสือร้องผบช.น.ต้องย้าย5เสือสน.สุทธิสารนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เข้ายื่นหนังสือร้องต่อพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในกรณีที่มีการเปิดบ่อนพนันในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารโดยมีกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติพิเศษหรือ191เป็นผู้จับกุมแต่เพียงผู้เดียวตามบันทึกจับกุมเพื่อรักษามาตรฐานที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอดเมื่อมีการจับบ่อนไหนก็ตามในนครบาลหรือทั่วประเทศที่นอกหน่วยจับต้องย้าย5เสือสน.เพื่อประจำสปก.เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงขอให้ท่านได้โปรดมีคำสั่งเช่นเดียวกันเพื่อดำรงไว้เพื่อความยุติธรรมเจ้าตัวยืนยันว่าข้อมูลที่จะนำไปร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นคนละข้อมูลกับนายสันทนประยุรรัตน์ที่เข้าไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งโดยจากข้อมูลของตนเองพบว่าบ่อนดังกล่าวได้รับไฟเขียวให้เปิดมาได้เป็นระยะเวลาไม่กี่เดือนและในวันที่เข้าจับกุมยืนยันว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจของ191เข้าไปจับกุมเท่านั้นโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารและกองบังคับการตำรวจนครบาล2เข้าไปร่วมจับกุมแต่อย่างใดจึงมองว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นการจับกุมนอกหน่วยซึ่งตามรูปแบบที่ผ่านมาจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและให้5เสือของสน.หรือตำรวจที่มองว่าอาจมีส่วนในการปล่อยปละละเลยไปช่วยราชการแต่กรณีนี้กลับไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวเกรงว่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่และทำให้ตำรวจนครบาลไม่หวาดกลัวในการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จึงอยากให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการให้ถูกต้องและยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวและเกิดความขัดแย้งใดๆกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือตำรวจ191ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าบ่อนพนันดังกล่าวจะเป็นบ่อนพนันที่ตนเองเคยเล่านิทานเกี่ยวกับคุณแม่ท่านหนึ่งที่ชอบเข้าไปเล่นการพนันหรือไม่นายอัจฉริยะปฏิเสธว่าไม่ใช่บ่อนนี้แต่เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ